รู้จักแพทย์ชยานิดผู้คว้ารางวัลสาวปังแห่งปีหน้าเก๋สปีชเลิศเอาอะไรมาไม่ปังชวนรู้จักแพทย์ชยานิดนักแสดงสาวมากความสามารถผู้คว้ารางวัลสาวปังแห่งปีทั้งแสดงดีหน้าเก๋สปีชเลิศเอาอะไรมาไม่ปังเป็นหนึ่งในสาวสวยมาแรงสำหรับแพทย์ชยานิดหลังคว้ารางวัลสาวปังแห่งปีในงาน KAZZ Award 2023ระหว่างการกล่าวขอบคุณเจ้าตัวยังได้ฝากสปีชสุดปังถึงเหล่าสว.เรื่องการจัดตั้งรัฐบาลว่าช่วยฟังเสียงประชาชนกว่า14ล้านเสียงบ้างแล้วเราจะปังไปพร้อมกันสปีชครั้งนี้เป็นที่พูดถึงอย่างมากบนโลกโซเชียลชาวเน็ตชมกันยกใหญ่ว่าพูดปังสมกับชื่อรางวัลที่สุดวันนี้ทีมข่าวสดขอพาทุกคนมาทำความรู้จักแพทย์ชยานิดสาวปังคนนี้ให้มากขึ้นกันประวัติส่วนตัวแพทย์ชยานิดชาญสง่าเวศเกิดวันที่19สิงหาคมพ.ศ. 2537อายุ28จบการศึกษาชั้นอนุบาลประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจากโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยระดับอุดมศึกษาจากคณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรสาขาออกแบบนิเทศศิลป์เกียรตินิยมอันดับ2เส้นทางในวงการบันเทิงแพทย์ชยานิดเป็นที่รู้จักจากงานแสดงซีรีส์และภาพยนตร์เพราะเป็นเด็กคณะมัณฑนศิลป์จึงมีรุ่นพี่ที่คณะทำงานด้านโปรดักชันเยอะเธอจึงถูกชักชวนไปช่วยงานเรื่อยๆทั้งถ่ายมิวสิกวิดีโอถ่ายโฆษณาจนทำให้ค่ายนาดาวบางกอกเรียกไปแคสและได้เซ็นสัญญาร่วมงานกันโดยเริ่มงานแสดงซีรีส์อยู่ที่ราว 2559 และเริ่มเป็นที่รู้จักจากซีรีส์ ICU พยาบาลพิเศษเคสพิศวงและโปรเจกต์ S The Series จากนั้นมีโอกาสแสดงภาพยนตร์เรื่องมาณที่นี้2561ทำให้เธอได้รับรางวัลสตาร์พิกไทยฟิล์มอวอร์ดสาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมรางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิงสาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมผลงานที่เป็นที่พูดถึงอย่างกว้างคือเคว้งภาพยนตร์ซีรีส์ Netflix เรื่องแรกของไทยเสียดายและซีรีส์เรื่องด้วยรักและหักหลังบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นบทโหดดราม่าเดือดแค่ไหนแพทก็เอาอยู่ทุกบทชีวิตส่วนตัวแพทถือเป็นหนึ่งในสาวสวยคายคำกวนโอ้ยขณะที่ว่าเพื่อนและแฟนๆชอบแซวว่าแพทอยู่เฉยๆแล้วสวยมากแต่ถ้าขยับละก็รู้กันโดยแพทชอบเสพงานออกแบบและงานศิลปะทุกแขนงในเวลาว่างเธอมักจะอ่านหนังสือและฟังเพลงถ้าใครอยากทำความมรอจักและชมไลฟ์สไตล์ของเธอเพิ่มเติมเข้าไปได้ที่อินสตาแกรมชายานิดแพทได้เลยข่าวอ่านต่อไม่แผ่วแพทชยานิดคว้ารางวัลสาวปังแห่งปีฝากถึงสว.ฟังเสียงประชาชนบ้างรีเทิร์นพิธาทำได้ปะต่ายตอบแล้วฟาดคนเจอหลุดหนุ่มขอแต่งแพรรี่รู้กรี๊ดลั่นครั้งแรกเปิดหมดถ้าคิดจะรีเทิร์นพิธาก็ทำได้ปะอัญญาประกาศคู่ต่ายชุติมาตอบแล้วฟาดคนเจอแซะหลุดถูกหนุ่มคุกเข่าขอแต่งงานปีที่แล้วแพรรี่กรี๊ดลั่นคือใครกันต่ายชุติมาเปิดใจกับแพรรี่มีกรี๊ดแล้วในรายการแย่งซีนนอกจากเผยถึงลูกสาวแก้วตาดวงใจโดยแพรรี่ถามว่าน้องอายุ7 ขวบเขาเข้าใจความสัมพันธ์ของพ่อแม่ดีไหมต่ายบอกว่าเข้าใจเราเหมือนสอนเข้ามาตั้งแต่2-3 ขวบรู้เรื่องแล้วตอนนั้นจะอารมณ์แบบอยากให้พ่อแม่อยู่ด้วยกันก็จะบอกว่าพ่อกับแม่ต้องทำงานจะบอกอะไรลูกต้องปรึกษาคุณหมอตลอดเราไม่อยากให้เกิดแผลอะไรวัยเด็กพอลูกโตขึ้นตอนนี้เริ่มเข้าใจแล้วรับรู้ได้พ่อแม่ไม่ได้เป็นแฟนกันแล้วเราอธิบายความจริงว่าอยู่ด้วยกันแล้วเป็นแบบนี้
อยากให้เขาเติบโตมากับความจริงถามว่าน้องติดใครมากกว่ากันต่ายเผยว่าติดทั้งครูแต่เขาจะอ้อนคุณพ่อเพราะคุณแม่ระเบียบเยอะแต่คุณพ่อเขาจะค่อนข้างสบายสบายพ่อเขาก็จะห่วงลูกเป็นพิเศษมีภาพไปทานข้าวกันช่วงสงกรานต์เจอกันบ่อยไหมเจอกันช่วงเทศกาลมากกว่าล่าสุดวันเกิดพี่พิมตกลงกันยังไงเริ่มจากพี่พิมอยากกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาก็หาโอกาสที่เหมาะสมถามว่าพ่อเขาเป็นคุณพ่อแบบไหนตายตอบว่าเป็นคุณพ่อโรแมนติกกับลูกนะวาเลนไทน์ก็ซื้อดอกไม้ให้ลูกทุกปีเคยฝากมาถึงหมามีไหมพูดได้เหรอเอาเถอะหวานหวานก็มีแบบว่าป้าป้าคิดถึงมีนะเอ้าพูดเองหรือเปล่าเขาลงการเมืองเต็มตัวมีเวลาให้ลูกไหมต่ายตอบว่าเขาก็ทำเต็มที่ของเขาเวลาที่เขาว่างจากงานเขาก็จะอยู่กับลูกตลอดคิดยังไงตอนนี้เขาฮอตมีคนหมายตาหมายใจเขาเยอะแยะก็ยินดีกับเขาด้วยเป็นสามีแห่งชาติไปแล้วสรุปเขาเลือกสามีหรือเขาเลือกนายกรัฐมนตรีถามว่าอยากขยับกลับไปนู่นนี่นั้นไหมต่ายหลุดตอบว่าไม่คนใหม่มันดีกว่าไม่ได้พูดไม่ได้คนใหม่ดีกว่าเลยเหรอต้องพูดค่ะเรื่องที่เป็นประเด็นคนพูดถึงกันเยอะคุณไปแชร์สตอรี่ไอจีชุดแต่งงานต่ายอธิบายว่าสืบเนื่องจากมีด้อมแต่งงานกับที่ทิมทิมทิทาอดีตสามีเราก็จะประกาศนี่ของฉันเหรออย่ามายุ่งยังเป็นของฉันอยู่ต่ายรีบตอบว่าไม่ใช่หาว่าเราแขวะเบะปากมันคือยิ้มจริงๆก็คิดถึงโมเมนต์วันวานต่ายยอมรับว่าก็อยู่ในความทรงจำอยู่แล้วสวยงามด้อมแต่งงานเลยแซวด้อมเฉยๆแซวหรือหวงแซวหวงอะไรด้อมเขาก็มาบอกให้ไปต่อแถวอย่ามาแซงคิวคิดยังไงก็ไม่ได้คิดอะไรเราไม่ได้ต่อคิวตั้งแต่แรกฉันไม่ต้องต่อฉันมาก่อนจนออกจากแถวไปแล้วจะให้มาต่อไหมไม่ต่อแล้วอยากต่อไหมในใจไม่ต่อแล้วโอกาสที่พี่ต่ายจะกลับไปคืนดีกับคุณคนนั้นมีโอกาสจะได้เห็นไหมต่ายขอบคุณคนที่มาเชียร์แต่ตอนนี้เป็นสถานะแบบคุณพ่อคุณแม่ของพี่พิมก็แฮปปี้อยู่แล้วเมื่อถามว่าเป็นไปได้ไหมต่ายตอบว่ามันก็เป็นเรื่องของอนาคตตอบแบบนางเอกก็มีโอกาสเป็นไปได้สิทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงได้เสมอใช่ไหมใช่ไหมสัจธรรมเหมือนจะบอกว่าฉันไม่ใช่คนปิดกั้นอะไรกรรมยังไม่หมดกันถูกไหมเราก็ต้องมาชดใช้กันอยู่ดีมันปิดกั้นได้หรอกรรมไม่ได้ถามว่าช่วงเขาหาเสียงมีดีเอ็มไปให้กำลังใจเขาเชียร์เขามีไหมต่ายกล่าวว่ามีให้กำลังใจฝากลูกไปให้กำลังใจเชียร์อยู่นะอยู่ทำได้อยู่แล้วแอบมองไปไหมวันหนึ่งพ่อของลูกเราเป็นนายกรัฐมนตรีต่ายกล่าวว่าก็ยินดีกับเขาด้วยเพราะมันเป็นแพชชั่นเขาไม่อยากเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งเหรอต่ายบอกเลยว่ามันเหนื่อยไปไม่ทุกสื่อจะจับจ้องนะไปไหนนั่นไงไม่ใช่ฟีลเราเลยเราเป็นอินโทรเวิร์ตแล้วอยู่บ้านชอบลุกแม่บ้านเหรอหมายถึงเขาชอบฟิลแม่บ้านแล้วเราเป็นแม่บ้านหรือเปล่าก็เป็นบางเวลาทำกับข้าวอยู่บ้านอยู่เงียบๆไม่พูดไม่จาใช่ห้ามพูดอะไรคือเสน่ห์ของเขาต่ายกล่าวว่าอันดับแรกต้องรูปลักษณ์ภายนอกหรือเปล่าเป็นส่วนหนึ่งเขาเป็นคนคลั่งรักลงรูปคู่ความชัดเจนทำให้ผู้หญิงมีความรู้สึกปลอดภัยไปไหนรายงานคุณคนนั้นเขามีคุณสมบัติเป็นนายกรัฐมนตรีไหมต่ายบอกเลยว่ามีเชียร์เขาฐานะการทำงานฝากอะไรถึงชาวด้อมของคุณคนนั้นนับวันยิ่งขยายเครือข่ายต่ายขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้เขาก็คงมีกำลังใจในการทำงานมากขึ้นพร้อมทั้งพาไปชมธุรกิจส่วนตัวคลินิกความงามแบบออร์แกนิกถามถึงงานอดิเรกต่ายบอกว่าเลี้ยงลูกกับนอนถามเรื่องหัวใจปกติไหมมีใครมาขายขนมจีบไหมต่ายตอบว่าปกติเป็นคนไม่มีคนจีบนะถ้าเจอเหมือนคลิกกันมากกว่าไม่ต้องติดตามจีบไม่ใช่ปิดเหรอไม่ปิดผู้ชายแบบไหนที่จะคลิกต่ายเผยว่าอยู่ที่การคุยถ้าหล่อมากรวยดีมาก
แต่ไม่รู้จะคุยอะไรก็ไม่คุยนะถ้าเราอยากคุยอยากรู้จักเขามากขึ้นมันก็จะคุยกันไปเองไม่เชิงมีสโป๊กเจอแล้วชอบก็ใช่เลยอนาคตมีแพลนจะแต่งงานไหมต่ายเผยครั้งแรกออกสื่อทำเอาเซอร์ไพรส์ว่าจริงๆมีก็มีคนขอแต่งงานแล้วนะขอดูแหวนหน่อยค่ะปิดไว้ก่อนคือผู้ชายขอแต่งงานอะไรประมาณนี้แล้วตอบไปยังไงโอ้ยไม่เล่าไม่เล่าไม่เล่าไว้พูดมาถึงขนาดนี้แล้วนานหรือยังตายตอบว่าก็ปีที่แล้วอะไรอย่างนี้เขาคุกเข่าไหมคุกเข่าแพรรี่กรี๊ดลั่นถามแหวนที่ใส่เหรอใช่แต่มันผิดไซส์ก็เลยใส่นิ้วนี้เมื่อถามถึงคนชอบเอาเราไปแซะที่ที่ไม่ควรอยู่ก็ไปบนเวทีดีเบตการเมืองเห็นคลิปตัวเองไหมที่เขาพูดถึงต่ายยอมรับว่าเห็นถ้าเราอยู่วงการบันเทิงก็เรื่องปกติที่คนจะพูดถึงแต่เวทีนั้นไม่น่าได้มันอาจจะผิดเวทีรู้สึกแย่ไหมเอาไปพูดไม่งดงามฟังแล้วอยากฟาดไหมต่ายลั่นอยากฟาดมันมากถ้าพูดเรื่องจริงไม่ว่าอะไรเลยรู้สึกหงุดหงิดไม่รู้แล้วพูดทำไมรู้ไม่จริงเห็นแล้วแบบดูมั่นใจมากเจอเนื้อThank you.